กับผมโซบัสจูเนียร์กับเกม The Spy Volleyball Story นะครับผมวันนี้ก็จะมาจัดทีมตามอนิเมะไฮคิวอีกแล้วนะก็จะเป็นในส่วนของทีมอัลบาโจไซไฮก็เป็นทีมที่แข่งกับทีมพระเอกเป็นทีมแรกๆเลยมั้งแล้วก็จะมีตัวหนึ่งที่เป็นตำแหน่งเซตเตอร์ที่เขาเสิร์ฟแบบโอ้โหโคตรแรงอ่ะเสิร์ฟแรงมากนะครับแบบเสิร์ฟทีแขนหักนะครับผมคนรับแขนหักนะแต่สุดท้ายก็แพ้ทีมพระเอกไปอยู่ดีแต่ว่าแน่นอนว่าก็เป็นทีมที่ผมชอบมากๆนะวันนี้ก็จะมาจัดทีมตามอนิเมะแต่ว่าไอตัวเซตเตอร์เนี่ยผมไม่ได้เอาตัวนั้นมานะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งเพราะว่าผมหาทรงผมที่มึนเหมือนกันไม่ได้ไม่เจออ่ะก็ไม่เป็นไรแล้วกันจัดทีมนี้แหละอ่ะทีมนี้ก็ทีมนี้ทีมนี้ถึงจะไม่มีตัวจากเป็นตัวหลักของทีมก็จริงแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่มีตัวหลักเพราะรอบที่แล้วเนี่ยเป็นทีมอะไรนะคาราซูโนะป่ะก็ไม่มีตัวเพกนะครับเพราะว่าผมก็ไม่มีตัวละครที่มันตัวเตี้ยจริงๆอะเนาะคือตัวเพกมันตัวเตี้ยไงแล้วผมก็มีแต่ตัวสูงๆอะแล้วก็ตัวเซตเตอร์เนี่ยมันก็ตัวสูงด้วยแต่ว่าเซตเตอร์ผมตัวเตี้ยก็เลยคิดว่ามันไม่ค่อยสมส่วนอะมาดูกันว่าจะไหวไหมเย่ทีมนี้ยังพอเอ้ยออลสตาร์นี่ว่าทีมนี้เห็นหลายๆคนบอกสู้ไม่ไหวนะเอาจริงๆมันมีเทคนิคอยู่นะครับคือผมว่าจะสอนอยู่นะคือเดี๋ยวว่างๆแล้วกันนะครับจะสอนวิธีแบบเอาชนะพวกตัวโหดๆนะครับคือมันก็มีเทคนิคที่หลายคนคิดที่ผมไม่ต้องสอนก็ได้นะเทคนิคที่ผมใช้ก็ดูกันเอาเองก็ได้นะว่าผมผ่านด่านยังไงนะคือมันก็มีเทคนิคเฉพาะตัวของผมอยู่นะท่านผู้ชมลองโฟกัสกันเอาเองแล้วกันนะครับแต่บอกได้เลยว่าชิวๆฮึชเรียบร้อยฮะเอ้ยช่าโอ้โหสวยครับตอนนี้เราเสิร์ฟนะฮึชโอ้โหลืมไปนะครับว่าเราเล่นว่าผมอัพตีมาหนักเกินนะฝั่งนู้นก็เสิร์ฟพลาดต่างคนต่างเสิร์ฟพลาดนะงงมากโอ้โหสวย12ละเนี่ยออสตาก็ไม่ได้สู้ยากเลยนะดูดิ11 2นะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าผมมีตัวแรงเอสด้วยแหละสวยโอเคสวยหืมบล็อกได้สวยครับอึดหนึ่งโอเคเฮ้ยจ้าโคตรแรงอ่ะโอเคทัชบอลฮึบนี่ยังอัพไม่สุดเลยนะอยากรู้ว่าอัพสุดจะแรงขนาดไหนนะอัพไอ้โจมตีเนี่ยทีมออสตาก็ชิวๆเลยทีมออสตาก็เป็นทีมชุดดำในมือถือนั่นแหละนะเป็นทีมเดียวกันกับด่านที่19หรือเปล่านะครับทีมที่19นะทีมเดียวกันแต่ว่าอันนี้มันจะโดนเนิร์ฟมาหน่อยเพราะว่าคือในด่าน19เนี่ยมันเล่นยากไปพุ่งตรงว่าเล่นยากไปเรียบร้อยชนะได้แบบชิวๆนะ 15-3 มากันอีกตานึงนะครับทีมนี้เสื้อทีมนี้อารมณ์เหมือนเนโกไฮนะเนโกมาไฮแต่ว่าเป็นเสื้อสีม่วงซะงั้นนะแต่ก็นะฮะดีละจะได้ไม่เหมือนเกินไปอุ้ยเสิร์ฟได้เฉยเลยเดี๋ยวก่อนนะ ผมก็เนาะพลาดสวยฮึบอือเซโนสวยคิดจะมาสู้กับทีมนี้หรือถึงจะแพ้คาราซูโนไปทีมเราเก่งนะรู้ไหมสวยครับคือช่วงนี้ไม่ได้เล่นในมือถือนานแล้วว่าจะกลับไปเล่นนะส
สวยครับแหมบล็อกดีจริงๆนะเฮ้ยนี่ไงล่ะครับต่อต่อต่อเฮ้ยช่าอีก10แต้มฮะเฮ้ยมาไวไปไวนะนะครับรอบนี้มาไวไปไวนะอื้อ61แล้ว61แล้วน่าจะจบเดี๋ยวเล่นให้จบไอ้นี่เลยแล้วกันจบทัวร์นาเมนต์เลยนะให้ชนะทัวร์นาเมนต์ไปเลยอื้อยังไงคือปกติเล่น2ตาไงเดี๋ยวรอบนี้เล่น3ตาติดไปเลยแล้วกันเฮ้ยนี่ไงสวยครับไปเลยครับนั่นแหละชิลมากชิลมากเลยเฮ้ยอุ้ยโอเคทัชเอาท์สวยงามครับโอเคเฮ้ยนี่ไงล่ะครับอีก4แต้มฮะสวยครับขออีกแต้มนึงอีกแต้มอึดเฮ้ยสวยอุ้ยสูงไปปะ สูงไปสวยไม่เป็นไรอุ้ยเป็นไงล่ะครับรอบนี้จับรอบนี้เขาเรียกว่ามีประวัติโชคโชนเมื่อกี้เราบล็อกลูกได้นะโคตรเท่เลยคิดจะบล็อกเหรอคือหลังๆเริ่มเก่งละผมเริ่มเก่งละสวยฮึบยังไงยังไงโอ้โหไม่ทันว่ะเฮ้ยคือมึงจะส่งลูกไวก็ไวไปปะเสียดายโอเคทันรอบนี้เฮ้ยโอเคทัชเอาท์ไปดีครับมือถือผมเองนะเอสเด้งแต้มนี้ขอสวยๆมาชนะครับผมเรียบร้อยฮะไปต่อกันเลยเสียดายนะเมื่อกี้คือแบบว่าจะทำแต้มแบบว่าให้มันได้15-1สักหน่อยแต่ดันมาพลาดนะครับผมเพราะว่าบล็อกไม่ทันอุ๊ยเดี๋ยวนะเนี่ยเหมือนเราเจอทีมตัวเองดูดิแต่ว่าทีมนู้นมันมีตัวที่ไอ้นี่อยู่อ่ะเฮ้ยโอเคดูดิทีมนู้นเหมือนกับทีมเราเลยนะเหมือนทีมอาโอบาโจไซไฮในไฮคิวเลยฝั่งนู้นอ่ะเหมือนกับทีมเราอีกเฮ้ยเอ้ยโอ้โหผมก็เนาะไกลไปว่าจะตบเฮ้ยสวยไม่บล็อกหรอครับโอเคมาเดี๋ยวพี่จัดการเองเฮ้ยตบต่ำไปเปล่าน้องดูพี่ตัวอย่างกระโดดแบบนี้แล้วตบแบบนี้โอ้โหเลยตัวไปเลยเฮ้ยโอ้โหเสียดายแล้วไงหรอเสิร์ฟแบบสวยๆเลยครับโอเคอุ้ยฝั่งนู้นมันจับแพทเทิร์นง่ายไปปะทำไมจับแพทเทิร์นง่ายจังเนี่ยดูดิง่ายไปอ่ะคือฝั่งนู้นเขาบอดทีมนี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะรู้สึกโอ้โหคิดว่าจะเก่งซะอีกคือถ้าเราชนะออสตาร์ได้ทีมอื่นก็ค่อนข้างจะกากๆแล้วปะโอ้โหสนุกว่ะเสียดายนะโอ้โหยังไงอะฮะเฮ้ยยังไงทำไมตะใบกันไกลอะไรยังไงอะครับฝั่งหนูดูดิเขาไม่บล็อกเลยอะเอ๊ะแปลกเล่นง่ายไปไหมแต่ว่าเอาจริงเล่นยากกว่าไอ้ตา2ตาที่แล้วอีกนะเพราะว่าฝั่งนู้นเขาบล็อกได้เยอะโอเค80ครับคือทีมที่สู้มาก่อนหน้านี้เราทำแต้มรัวกว่าไงแต่ว่าทีมนี้คือแบบ
มันค่อนข้างจะจัดการใช้เวลานิดนึงแต่ว่าก็เขายังทำแต้มใส่เราไม่ได้เลยนะเฮ้ยช่าเฮ้ยเนี่ยดูดีไม่บล็อกเลยอ่ะอย่างนี้ก็ชนะชิวๆ 10-0 ไปดีครับโหยังไงต่ออื้อโอเคโอ้โหชิวเกินเออไปต่อเลยเซโนอื้อสนุกมากอื้อโอ้โห 13-0 มาเอาเรื่องนะไอ้หนุ่มคนนี้เฮ้ยเออยังไงอื้ออื้อ 14-0 ไปดีครับโอเคไอ้ยังไงอ่ะเออก็กูเก่งอ่ะนะอื้อเอ้ยโอ้โห 14-1 โอ้ไม่นะโอ้ว่าจะเอาแบบ 15-0 สักหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้เสียดายเสียดายเสียดายจริงโอ้โหคือกระโดดสูงเกินอ่ะโอ้โหดูดิ 15-1 เฉยเลยโอ้โหเสียดายมากอ่ะอ่ะไปกดแบ็คได้รับอะไรเอ่ยมันได้5ป่ะถ้าจำไม่ผิดอ่ะได้5ลูกอ่ะแต่ว่าเล่นมาไม่แก่ได้ทีละ10ลูกนะโอ้โหคือแบบถ้าในมือถือนี่หายากมากเลยนะไอ้ดูบอลเล่นน่ะแต่ในคอมนี่คือแบบโอ้โหโคตรหาโคตรง่ายอ่ะทีมต่อไปจะเป็นทีมอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยละกันนะครับผมนะก็ขอบคุณที่กดติดตามนะครับคลิปนี้อาจจะลงช้าหน่อยเพราะว่าคลิป The Spy มี2คลิปในวันนี้นะคลิปนี้ก็อาจจะลงเย็นนะครับผมอ่ะงั้นวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกัน See you again Goodbye ครับ